คนส่วนใหญ่คิดว่ากีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ยิ่งสูงยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นยอดนักบาสหมายความว่าคนที่ไม่สูงไม่มีสิทธิ์ประสบความสำเร็จอย่างนั้นหรือเปล่านักบาสคนหนึ่งตัวไม่สูงสูง188เซนก็คือสูงแหละแต่ถ้าเกิดคุณไปเล่นลีก NBA ในอเมริกา188เซนถือว่าตัวไม่ใหญ่ฉะนั้นในวงการบาสเขาเลยมีฉายาไม่ใช่เทพแต่คือไอ้เตี้ยมาวันนี้ไปดูสิว่าไอ้เตี้ยเนี่ยไปไกลกว่าคนที่สูงกว่าเขาอย่างไรEverybody was saying I was too small and too skinny. ทุกคนบอกว่าผมตัวเล็กไปผมผอมไปเล่นไม่ได้หรอกนั่นมันอดีตแต่ตอนนี้เขาคือตัวพ่อโทนี่พาร์เกอร์ That's the beauty of it. เสน่ห์ของกีฬาอยู่ตรงนี้แหละไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนแรกใครๆก็บอกว่าผมตัวเล็กไปผอมไปไม่ไหวหรอก You'll never make it.สมัยนั้นไม่ค่อยมีนักบาสจากยุโรปมาเล่นในอเมริกาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ของผม Take away of your dream, you know. คนเราอ่ะถ้ามีความฝันอย่าให้ใครมาทำลายฝันเราฝันของผมคือการได้เล่นใน NBA ไม่ว่าใครจะพูดยังไงผมไม่แคร์หรอกสิ่งเดียวที่ผมทำคือมุ่งมั่นตามความฝันของตัวเองกว่า14ปีที่โทนี่พาร์เกอร์โลดแล่นอยู่ใน NBA ตอนนี้ในวัย32เขาเล่นให้กับซานแอนโทนิโอสเปอร์สคว้าแชมป์มาแล้ว4สมัยโทนี่พิสูจน์แล้วว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงเป็นจริงได้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสเปอร์สเข้าชิงกับไมอามี่ฮีทและคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโทนี่คือผู้เล่นคนสำคัญที่พาทีมคว้าแชมป์ผลงานของเขาโดดเด่นมากทำให้เขามีชื่อเข้าชิงรางวัลนักบาสยอดเยี่ยมแห่งยุโรปร่วมกับกอรันดราจิกบอกดานบอกดานอวิชและเติร์กโนวิสกี้แต่ก็ไม่มีใครจะมาแรงไปกว่าโทนี่อีกแล้วทำให้โทนี่ได้รางวัลนักบาสยอดเยี่ยมแห่งยุโรปไปกับทีมสเปอร์สได้แชมป์มานานแล้วแต่ในทีมชาติฝรั่งเศสปีที่แล้วเนื่องจากต้องอยู่ช่วยทีมทำให้เขาพลาดไปร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งฝรั่งเศสได้แชมป์เป็นครั้งแรกมาปีนี้สเปอร์สทำผลงานได้ดีและมีโอกาสเข้าไปชิงเป็นปีที่3ติดต่อกันแต่ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้การแข่งขันระดับทีมชาติจะกลับมาทำให้โทนี่มีโอกาสกลับไปเล่นให้ทีมชาติอีกครั้งซึ่งครั้งล่าสุดโทนี่เล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสต้องย้อนไปเกือบ2ปีที่แล้วที่ฝรั่งเศสเอาชนะสเปนไปเข้าชิงกับลิทัวเนียก่อนจะคว้าแชมป์บาสเกตบอลยุโรปไปครองแม้ว่าในการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปครั้งนั้นโทนี่จะเริ่มต้นไม่ค่อยดีแต่พอเข้าที่เข้าทางแล้วใครก็หยุดตัวพ่อคนนี้ไม่อยู่โทนี่บอกสปอร์ตมาเฟียว่า Competitive fire in meThat I want to win. ผมเป็นคนไฟแรงเสมอผมอยากพาฝรั่งเศสประเทศผมคว้าแชมป์ก่อนจะเลิกเล่นนี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมลุกขึ้นมาสู้แม้ว่าผมจะได้แชมป์ NBA มาแล้วแต่ผมก็อยากประสบความสำเร็จกับทีมชาติด้วยให้ไปพักนะไม่เอาหรอกทุ่มสุดตัวขนาดนี้เอาใจไปเลยโทนี่ฮาร์เกอร์แน่นอนทุกคนรู้จักไทเกอร์วูดส์ว่าเป็นนักกอล์ฟผิวสีแต่ไทเกอร์วูดส์ก็มีไอดอลคนหนึ่งไอดอลซึ่งในอดีตนั้นการจะเล่นกอล์ฟเป็นกีฬาสำหรับคนผิวขาวเท่านั้นหากคุณเป็นคนผิวสีในอดีตร้านอาหารก็นั่งไม่ได้ต้องไปนั่งหลังร้านขึ้นรถเมล์เวลาเจอคนผิวขาวขึ้นมาก็ต้องยกที่ให้เขาสนามกอล์ฟไม่มีสิทธิ์เล่นแต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่มาย่อท้อและพกความเก่งกับความกล้าในหัวใจจากสนามที่แม่เขาเล่นสนามนั้นยอมเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเขา Legacy หรือตำนานของผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรดูดีๆ
นี่คือชาลีซิฟฟอร์ดอดีตนักกอล์ฟผิวสีชาวอเมริกันที่ต่อสู้กับการเหยียดสีผิวทั้งถากถางหรือแม้กระทั่งถูกขู่ฆ่าเพื่อที่จะได้ลงเล่นกอล์ฟในระดับมืออาชีพในช่วงเวลาที่คนขาวเท่านั้นจึงจะสามารถเล่นกีฬานี้ได้แต่เมื่อไม่นานมานี้ซิฟฟอร์ดได้จากเราไปในวัย92หลังมีปัญหาหลอดเลือดในสมองแต่ความสำเร็จจากการต่อสู้และผลงานที่เขาได้ทำไว้ทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าซิฟฟอร์ดคือนักกอล์ฟตัวพ่อที่แม้แต่นักกอล์ฟที่เก่งที่สุดในโลกณเวลานี้อย่างไทเกอร์วูดส์ยังยกย่องผมถึงกับชีวิตของซิฟฟอร์ดเขาเปรียบเสมือนคุณปู่ที่ผมเคารพมากเขาต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมให้กับคนผิวสีผมนับว่าความกล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไม่มีเขาก็ไม่มีผมเพราะพ่อผมคงจะไม่ได้เล่นกีฬานี้ซิฟฟอร์ดเริ่มป่วยหนักเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2014หลังจากที่เขาได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติจากประธานาธิบดีบารักโอบามาในการยกย่องที่เป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนให้สังคมของคนอเมริกามีความเท่าเทียมกันเส้นทางการเป็นนักกอล์ฟของซิฟฟอร์ดเริ่มจากการเป็นแคดดี้ตอนสมัยเด็กๆและต่อสู้กับการเหยียดสีผิวมาตลอดจนกระทั่งปี1961ที่เขาได้ลงเล่น PGA Tour ซึ่งในปีนั้นเขาเป็นนักกอล์ฟผิวสีคนแรกที่ได้ลงแข่งในรายการนี้ซิฟฟอร์ดชนะไปทั้งหมด2ครั้งใน PGA Tour และก็ยังชนะการแข่งขันกอล์ฟผู้สูงอายุ US Senior PGA Championship ปี1975ในวัย53ในปี2004ซิฟฟอร์ดเป็นคนผิวสีคนแรกที่ได้บรรจุในหอแห่งเกียรติยศวงการกอล์ฟหรือ World Golf Hall of Fame ก่อนไทเกอร์วูดส์อีกซึ่งไทเกอร์บอกว่า Who knows that the clause was still exist ผมไม่รู้นะว่าจะมีการเหยียดสีผิวอีกไหมแต่ที่รู้คือซิฟฟอร์ดเป็นคนที่ทำลายการเหยียดนี้ซิฟฟอร์ดได้เขียนหนังสือ Just Let Me Play หรือให้ผมเล่นเถอะซึ่งได้บันทึกทุกการเหยียดสีผิวในวงการกอล์ฟเมื่อในอดีตในปี2006มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดริวส์ที่ประเทศสกอตแลนด์ได้มอบเกียรติบัตรวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับซิฟฟอร์ดและในปีต่อมาสนามกอล์ฟที่เขาเคยเป็นแคดดี้ถือถุงกอล์ฟและไม่ให้เขาตีในรัฐนอร์ทแคโรไลนาก็ได้เปลี่ยนชื่อสนามกอล์ฟเป็นดร.ชาร์ลส์แอลซิฟฟอร์ดเพื่อยกย่องและให้เกียรติเขานี่แหละตัวพ่อที่ตัวพ่อขอคารวะคุณผู้ชมหากใครอยากจะดูเรื่องราวสุดประทับใจนี้แบบซ้ำไปซ้ำมาก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่อง YouTube ของเราแล้ววันอาทิตย์หน้าเวลาเดิม 4:15 ถึง 4:45 สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อก็จะมามอบความบันเทิงแบบมันๆกวนๆไกวๆห้าอย่างนี้เองพรุ่งนี้เจอกันในช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ทางช่อง3ปกติ 17:15 น.คุณไหน